สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสวทค่ะรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการประชุมทางไกลค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนนะคะนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้อีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของYouTube ช่อง Obec Channel และ Facebook Fanpage Obec Channel และกับอีก2แอปพลิเคชันที่ต้องติดตามกันนั่นคือ TikTok และ Instagram นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของการศึกษาของเรานั่นเองนะคะในช่วงแรกของรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการตามพระราชดำริวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัตินะคะโดยใช้นวัตกรรม CMR คิดดีของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทขอเชิญรับชมค่ะทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลห้วยกรดพัฒนาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น326คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบริหารโดยนายนิติกองคูณผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติมาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีโดยใช้นวัตกรรม CMR Kids D เด็กดีชมรภายใต้รูปแบบการบริหารสร้างสรรค์คนดี CMR Modelเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความพอเพียงให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีกระบวนการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 4. Connectionโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน M. Nestor โรงเรียนนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านที่4การเป็นพลเมืองดีมาเป็นหลักในการสร้างนวัตกรรม CMR Kids D เด็กดีชมรในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมนอกเวลาเรียนดังนี้ 1. สร้างวิถีคนดีโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน 2. มีคุณธรรมนำชีวิตส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีทางด้านจิตใจโดยการให้ผู้เรียนเข้าวัดสวดมนต์บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตระหนักถึงสายไฟดี 3. สร้างจิตสำนึกต่อผู้เรียนโดยการสร้างจิตสำนึกด้านทักษะอาชีพผู้เรียนจะให้ความสนใจและรู้สึกว่าเรื่องนั้นมีความสำคัญมีคุณค่าต่อตนเองทำให้ผู้เรียนมีความใส่ใจต่อเรื่องนั้นเป็นพิเศษ 4. ภาพเพียรงานผสานชีวิตผู้เรียนมีความพยายามเพื่อสร้างโอกาสที่จะเรียนรู้เมื่อเรียนรู้ได้มากจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้มากกว่าผู้อื่น 5. จิตอาสาด้วยหัวใจผู้เรียนสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน R. Resolveจากนวัตกรรม CMR Kids D เด็กดีชมรภายใต้การบริหารงานสร้างสรรค์คนดี CMR Model ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติส่งผลกับผู้เรียนครูสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นที่ยอมรับอาทิเช่น 1. ได้รับรางวัลระดับชาติหน้าศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน4เหรียญทองและ1เหรียญทองแดง 2.ได้รับรางวัลบุคลากรทางการเกษตรดีเด่นที่ปรึกษาทางการเกษตรดีเด่นและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศอันดับที่1สาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3. เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านทักษะอาชีพต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นั่นคือนวัตกรรม CMR คิดดีนะคะของโรงเรียนชุมชนวัดมาติกาจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงนี้กับกิจกรรมพิเศษที่ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันกับรายการผู้เช้าข่าวสปทของเรานะคะกับกิจกรรมแชทแอนด์แชร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ด้วยขั้นตอนง่ายๆเลยกับกติกานะคะที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเพียงแค่ท่านนั้นนะคะเซลฟี่ภาพตัวเองในขณะที่รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทในทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ส่งมานะคะที่ใต้โพสต์
ใน Facebook ของเรานะคะพร้อมกับแคปชั่นเด็ดโดนใจในวันนี้เราจะก้าวไปเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปด้วยกันนะคะแคปชั่นของใครเด็ดโดนใจ2ท่านในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกาศผลผู้โชคดีกันค่ะอย่าลืมนะคะส่งกันเข้ามาเยอะร่วมสนุกกับกิจกรรมในรายการผู้เช้าข่าวสปทรับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆจากรายการผู้เช้ากันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั่นคือช่วงเลขาธิการกปทพบเพื่อนครูซึ่งในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านดร.อมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในวันนี้ค่ะท่านก็จะมีข้อราชการแล้วก็แนวปฏิบัติต่างๆมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับครับพุทธเช้าวันนี้นะครับเป็นอีกพุธหนึ่งที่เรามาพบกันในห้วงเวลาของเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นวันที่ใกล้กับวันแม่แห่งชาติก็ซึ่งหลายทนหลายท่านนะครับก็ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดงานวันแม่รวมไปถึงในการที่จะหากิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการจิตอาสาต่างๆของทุกโรงเรียนก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ให้ความสำคัญกับงานวันดังกล่าวเพราะผมคิดว่าทุกคนนะครับที่เราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีแม่แล้ววันแม่เป็นวันที่ลูกจะต้องได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณนะครับรวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราจะต้องเทิดทูนแล้วก็ยกให้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมซึ่งเป็นพระคุณของแผ่นดินไทยที่เราได้มีพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ปกครองบ้านเมืองเรามาอย่างยาวนานก็ขอให้ทุกท่านได้จัดกิจกรรมนะครับให้กับนักเรียนของพวกเราในเชิงพื้นที่และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในโอกาสต่อไปครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะมานำเสนอสัก 4-5 เรื่องด้วยกันก็คือวันนี้นะครับหลังจากรายการพุทธเช้าข่าวสปทผมก็จะได้เชิญท่านผู้บริหารระดับเขตพื้นที่นะครับร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่และก็โรงเรียนนะครับในหลายๆประเด็นด้วยกันจากการที่เราได้มีการรับสมัครนะครับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตามว.16แล้วก็ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปแล้วซึ่งจากการสำรวจในคราวนี้ก็พบว่ามีผู้สมัคร 26,000 ซึ่ง 26,000 เนี่ยมีหลายคนอาจจะไปสมัครซ้ำกันหลายที่นะครับแต่นี่เราคิดในภาพรวมทั้งหมดและในขณะเดียวกันนะครับเรามีตำแหน่งว่างนะครับที่จะรองรับข้าราชการครูคราวนี้คิดเป็นประมาณ 50% ของผู้สมัครนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกท่านทั้งหลายนะครับที่ได้รับโอกาสก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่ารับราชการมาแล้ว15ปี20ปีแล้วก็ไม่ได้เป็นครูก็เรียนด้วยความเคารพว่าเราเกณฑ์ครั้งนี้นะครับเรามีเกณฑ์ที่วัดอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นองค์ความรู้ท่านก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เพราะถ้าเราไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพครูที่ดีแล้วก็เป็นไปได้ยากส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นผลงานนะครับดังนั้นถ้าจากดูสถิติคราวนี้นะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าโอกาสที่ท่านแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราให้โอกาสไปแล้วแต่ที่ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยสอบไม่ผ่านเกณฑ์คือแข่งกับตัวเองไม่ได้ก็ขอว่าโอกาสวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ให้ท่านได้ใช้ความพยายามไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความขยันความหมั่นเพียรความอดทนนะครับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แล้วต้องรู้ว่าจุดอ่อนของตนเองคือเรื่องอะไรก็ต้องไปซ่อมไปเสริมไปเติมในส่วนที่ตนเองอ่อนไม่ใช่ไปบอกว่าที่ไม่ได้เพราะจุดอ่อนตรงนี้ให้ไปยกเลิกเกณฑ์นี้อันนั้นคือว่าเราไปเอาเกณฑ์มาปรับใส่ตัวเรามันคงเปลี่ยนไปไม่ได้ตัวเราเองต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเกณฑ์นะครับเพราะเกณฑ์นั้นคือการวัดมาตรฐานการคัดคนมาเป็นครูอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายนะครับนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือในห้วงนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทางภาคใต้ที่มูโนะนะครับซึ่งโรงงานระเบิดก็ส่งผลกระทบต่อน
นักเรียนต่อพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความเสียหายอย่างมากก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าภัยนี่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหมายและเราไม่ได้ออกแบบป้องกันไว้แต่ต้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นก็จะได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายซึ่งทางสปท.ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆท่านที่ได้กรุณาได้มีส่วนร่วมในการที่จะสมทบในการช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนและคุณครูซึ่งขณะนี้สปท.เองก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับลงไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของโรงเรียนเพื่อให้มีอาคารพร้อมใช้ต่อการรองรับการจัดการเรียนการสอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรื่องความไม่ปลอดภัยประกอบกับที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีโรงเรียนเราได้รับผลกระทบจากสองส่วนนั่นคือเรื่องของพายุนะครับลมฟ้าอากาศซึ่งได้เกิดลมนะครับทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีไฟไหม้อาคารเรียนของพวกเราอยู่เนืองๆซึ่งผมได้ย้ำเตือนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถป้องกันได้แต่ท่านจะต้องให้ไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้มาตรวจสอบของท่านว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในโรงเรียนของท่านเนี่ยที่มีอยู่มันใช้การได้ดีหรือไม่มีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาวันหยุดราชการซึ่งก็ขอเน้นย้ำว่าท่านจะต้องมีการตรวจสอบตรวจตราป้องกันมากกว่าการแก้ไขจึงจะทำให้ระบบนะครับการป้องกันภัยของเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกย้ำเน้นย้ำกับพอโรงเรียนกับคุณครูรวมไปถึงนักเรียนของเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบและความรอบคอบนะครับในการที่จะป้องกันปัญหาร่วมกันก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงวันนี้วันพุธที่เราได้ตกลงว่าจะมีกคส.ที่จะมาให้ความรู้หรือมาอธิบายความในหลายๆเรื่องที่พวกเราเองยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับพุธเช้าวันนี้เข้าใจว่าจะมาเล่ามาพูดคุยเรื่องวิทยาฐานะเกณฑ์ PA ให้กับคุณครูพวกเราในส่วนที่เราเองนั้นยังไม่เคลียร์ซึ่งวันนี้ก็มีทั้งคนผ่านและคนไม่ผ่านนะครับคนไม่ผ่านก็จะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ผ่านแต่คนผ่านเนี่ยก็จะบอกว่าขอบคุณดีใจนะครับแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันว่าคนที่ผ่านทำไมถึงผ่านคนไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับเพื่อเราจะได้มีการปรับปรุงคนที่ผ่านก็จะขอให้ท่านทั้งหลายได้แนะนำช่วยเหลือเพื่อนนะที่ทำไม่ผ่านด้วยกันเพราะผมมีความเข้าใจว่าคนไม่ผ่านอาจจะไม่ใช่เพราะไม่มีผลงานแต่อาจจะเป็นเพราะวิธีการในการนำเสนอไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคส.กำหนดนะครับเพราะผลงานอาจจะมีเหมือนกันแต่วิธีการเสนอผลงานอาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แค่เราปรับวิธีการเราก็สามารถที่จะเสนอผลงานได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกคส.แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเพื่อนครูได้ติดตามซึ่งจะเป็นรายการต่อยอดจากผมไปจนถึงเวลาประมาณ 9.30 นประมาณนั้นเรื่องสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนในกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือเราเรียกว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็เป็นห่วงเวลาที่โรงเรียนเหล่านี้จำเป็นจะต้องสมัครนักเรียนก่อนคนอื่นเพราะเราต้องการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์ได้มีโอกาสได้เลือกที่เรียนซึ่งขณะนี้เรามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด18แห่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านอยู่ในพื้นที่ใดใกล้ที่ไหนก็อยากให้เรียนที่นั่นนะครับเพราะการเดินทางระหว่างผู้ปกครองไปพบนักเรียนหรือนักเรียนกลับบ้านไปยังผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวและก็เป็นการกระจายตัวไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนรวมไปถึงตัวนักเรียนด้วยนะครับในพุธนี้ก็คงจะมีประเด็นในส่วนที่จะนำเรียนชี้แจงทำความเข้าใจและพบปะท่านคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนของพวกเราไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
ขอขอบคุณท่านดร.พรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่กำลังจะเตรียมสอบในเร็วๆนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะเข้าสอบในครั้งนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยค่ะมาจนถึงช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2นั่นเองค่ะกับกิจกรรมก้าวหนีเพื่อน้องนะคะรันฟอร์คิกของสปป.น่านเขต2ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้วิ่งชมเมืองปัวค่ะในวันที่22ตุลาคม2566นี้นะคะกับกิจกรรมในการวิ่งเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะคะ4ระยะด้วยกันจะเป็น3กิโลเมตร5กิโลเมตรนะคะหรือว่าจะเป็นในระดับที่เขาเรียกว่าสูงๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่สนใจกับกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ www.nan2.go.th นะคะหรือจากช่องทางการติดต่อของสปป.น่านเขต2นั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มาบอกกล่าวกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในช่วงต่อไปเราจะได้พบกับท่านดร.เกตทิพย์สุภาวานิชท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกับโครงการพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีรุ่นที่1 นะคะที่สวนป่าหิมวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสวทนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งตัวฉันเองได้รับการมอบหมายให้ขับเคลื่อนเรื่องงานวิชาการแล้วก็หนึ่งในนั้นคือหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุง60ซึ่งตัวดิฉันเองได้บรรยายมาหลายที่แล้วก็พูดให้ฟังแล้วว่าโกที่สำคัญมี3ส่วนส่วนที่1ก็คือมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งทางสำนักวิชาการได้มีการจัดระบบของมาตรฐานไปแล้วและตัวชี้วัดไปแล้วนะคะมาตรฐานคงเดิมแต่จัดระบบตัวชี้วัดเพื่อให้มีการประเมินในการตัดสินน้อยลงคือ771อันที่2คือเรื่องของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแล้วก็ได้มีการดำเนินการที่ทำให้เกิด active learning แล้วเด็กนำไปสู่การต่อยอดและคิดอย่างเป็นระบบตรงจุดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของการดำเนินการในการขับเคลื่อนและที่สำคัญที่สุดคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ข้อและวันนี้ก็เช่นกันนะคะสิ่งที่สำคัญที่จะลงเรื่องนี้เข้าสู่ผู้เรียนผู้ที่จะนำขับเคลื่อนโดยเฉพาะคุณครูผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์และ impact ที่สุดเราจึงมาพูดถึงงานที่สำคัญของงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถือเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องสร้างคนสร้างเยาวชนและนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยคนดีและสิ่งที่สำคัญในวันนี้เรามีโครงการดีๆที่เราต้องการนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนั่นคือโครงการพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีรุ่นที่1นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณสวนป่าหิมวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยบรรยากาศเป็นอย่างไรและจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพผู้เรียนอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะนะคะกังวลในเรื่องของการถือศีล8จะทำได้ไหมนั่งสมาธิต้องทำยังไงการสวดมนต์สวดไม่เป็นคนละวัดคนละทำนองรวมถึงการฟังเทศซึ่งเราก็หาโอกาสได้ยากมากที่จะไปฟังเทศฟังธรรมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีรุ่นที่หนึ่งในวันนี้
เป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้เล่นโรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้บริหารที่หนักมากก็คือท่านรองผู้บริหารเราทำงานกันอย่างมีคุณภาพที่สุดมากโชคดีจงเป็นของเจ้าโชคร้ายอย่าได้รับขอขอบพระคุณท่านดร.วิทยาประวโขท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้กับพวกเรานะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะหากไม่มีท่านก็จะไม่มีการปฏิบัติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นค่ะฟังดีกว่าก็เพราะสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิหนึ่งสองพระอาจารย์ได้สอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะซึ่งถ้าเราฟังโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมองไม่ออกว่ากฎแห่งกรรมเป็นแบบไหนนะคะการสอนของพระอาจารย์ดีมากทำให้พวกเราได้เห็นว่ากฎแห่งกรรมเป็นแบบไหนกรรมเกิดจากอะไรและผลของกรรมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราเริ่มต้นวิธีการไหนศีล8ใช่ไม่ใช่เรายังรักษาศีล8อยู่ไหม
ที่จากชมรมพุทธทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำบุญและที่สำคัญคืออาหารอร่อยมากๆนะคะแล้วก็บริเวณในการปฏิบัติธรรมสะอาดสะอ้านค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆค่ะหากเราไม่มีสมาธินะคะเราจะทำอะไรไม่สำเร็จแม้กระทั่งในการพูดออกมาแต่ละคำต้องใช้สมาธิก่อนที่จะพูดออกมาได้นะคะรวมถึงในการปฏิบัติงานของเราเช่นกันค่ะถ้าเราขาดสมาธิไปงานนั้นเชื่อได้เลยว่าจะไม่สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะมาปฏิบัติธรรมที่นี่พระอาจารย์ท่านสอนดีมากสอนวิธีการหายใจนะคะพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกโล่งสบายรู้สึกว่าอิ่มบุญได้บุญจริงๆค่ะทุกครั้งที่เราพูดคำว่าสาธุเรารู้สึกว่าเราอิ่มเอมไปทั้งใจนะคะมีโอกาสนะคะขอเชิญชวนค่ะอยากให้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษาแบบนี้นะคะท่านจะได้สิ่งที่มีความรู้และสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะขอเชิญชวนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต้องมีบารมีถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงซึ่งบารมีข้อแรกที่ท่านสามารถฟังได้ก็คือเรื่องขอบคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพร้อมด้วยท่านดร.วิทยาประวโขค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนะคะให้กับท่านผู้บริหารการศึกษานั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำเสนอกันในรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะเราไปต่อเนื่องกันเลยค่ะกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรดิจิทัลนะคะสู่ประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มพื้นที่การศึกษาและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นะคะใจมิกคัสเตอร์18เกมค่ะกับกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่18จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรนะคะคุณภาพคนคุณภาพการศึกษาโดยท่านดร.พัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2566เวลา9นาฬิกาดร.พัฒนะทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรดิจิทัลสู่ประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่18จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรพร้อมด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรดิจิทัลประจำเขตตรวจราชการที่18คุณภาพคนคุณภาพการศึกษา
และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษากับผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาที่คาดหวังโดยดร.ปัญญาหาแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่18และมีการบรรยายพิเศษการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิทยากรโดยดร.ฤชัยชูนาคารองศึกษาธิการภาค17ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค18ในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นำโดยนายเคียงศักดิ์ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และบุคลากรได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในครั้งนี้พร้อมกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนคุณภาพสร้างองค์กรคุณภาพPLC โดยคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ณห้องประชุมพัทระเฉลิมราชโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และเวลา 13:00 น.ดร.พัฒนะพัฒนะทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประสานเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่18จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรเป็นการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรโดยแบ่งเป็นจังหวัดนครสวรรค์สีฟ้าจังหวัดพิจิตรสีเขียวและจังหวัดกำแพงเพชรสีเหลืองโดยมีกีฬาแชร์บอลวอลเลย์บอลเปตองฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านเจ้าภาพการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ณสนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์เวลา 18:00 น.กิจกรรมสัมพันธ์เ
ครือข่ายร่วมพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศประจำเขตตรวจราชการที่18จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและกำแพงเพชรเจ้าภาพจัดกิจกรรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ณโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณโครงการดีๆจากคลัสเตอร์18นะคะที่มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะรวมไปถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในองค์กรสู่องค์กรแห่งคุณภาพนั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่แต่ละเขตพื้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราไปต่อกันนะคะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิกันบ้างกับการติดตามช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนจะมีการดำเนินการอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมินะครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายและจุดเน้นของสปท.นะครับในประเด็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยเฉพาะโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมีจุดเน้นนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโดยในระบบ DMC ของเรานั้นมีนักเรียนที่หลุดออกกลางคันนะครับโชว์ในระบบจำนวน4คนครับวันนี้เราลงที่โรงเรียนหนองบัวระเววิทยาคารนะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสพม.ชัยภูมิเป็น1ใน4ของนักเรียนที่โชว์ในระบบ DMC ครับนักเรียนคนนี้นะครับได้รับผลกระทบก็คือนักเรียนประสบอุบัติเหตุครับได้รับมีอาการสาหัสช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการบำบัดรักษาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับออกพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกันนะครับหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วลงพื้นที่มาพบกับครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องของในการจัดการเรียนการสอนนะครับเมื่อประเมินความพร้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนหาแนวทางให้นักเรียนได้จบการศึกษาภาพบังคับตามบริบทของโรงเรียนโดยให้ครูที่ปรึกษาและครูในโรงเรียนนั้นนะครับให้ใบงานตามแผนการเรียนรู้แบบ IEP นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายน้องไปโรงเรียนวันที่15สิงหาน้องก็ถูกรถชน 4:10 นาทีค่ะกลับมาจากโรงเรียนทีนี้น้องก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ปลอดเชื้ออยู่เดือน11วันค่ะกลับมาบ้านก็ได้2วันน้ำท่วมก็เอากลับไปโรงพยาบาลหนองบัวระเวอีกค่ะก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวระเวอีกก็เกือบ3อาทิตย์ถึงได้กลับไปรักษาที่ชัยภูมิอีกทีนึงหมอบอกว่าน้องขาดออกซิเจนเลี้ยงสมองค่ะก็มีการช่วยเหลือกับจากทางโรงเรียนระเววิทยาคารนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของศูนย์คุณพุ่มค่ะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำมาเยี่ยมมาเยียนนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ดีขึ้นค่ะมีร่างกายดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนการดูแลก็คือใส่เสื้อผ้าเองได้บ้างผิดบ้างอาบน้ำเองได้บ้างแต่ก็ยังให้คุณตาช่วยดูแลอยู่แล้วเรื่องกินข้าวนี้เขาก็ช้ากินได้ทั้ง6ทั้งกินได้แหละเนาะแต่ทีนี้แม่คือแม่นี้ก็ต้องไปทำอย่างอื่นบ้างแม่ก็รีบป้อนเอาเองไม่คือไม่ค่อยอยากให้เขากินเท่าไหร่นอกจากเวลาเราจะไม่ได้ไปไหนนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็นั่งดูเวลาเดินนี้น้องก็เดี๋ยวนี้เขาอยากฝึกเดินเองเขาอยากพัฒนาของเขาเองสวัสดีครับผมนพดลฐานสิทธิ์เสริมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเววิทยาคารนะครับรองกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับในเรื่องของหลังจากเกิดเหตุนะครับของเด็กชายธีรพัฒน์นะครับทางโรงเรียนก็ได้นำทำตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็คือให้ครูที่ปรึกษา
ช่วยดำเนินการให้คำปรึกษาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการให้ช่วยเหลือคำปรึกษาในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนยังไม่พร้อมที่จะไปเรียนตามปกติกับเพื่อนๆในโรงเรียนได้นะครับทางเรียนก็จะให้ช่วยเรื่องของใบงานนะครับส่วนของถ้าน้องพีนะครับได้เข้าสู่นักเรียนปกติแล้วครับทางโรงเรียนก็จะดำเนินการไปขอความอนุเคราะห์แล้วก็ประสานงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับเข้ามาดูแลในส่วนนี้แล้วก็รายงานต้นสังกัดเป็นประจำนะครับจากการที่เด็กชายธีรวัฒน์เกษดานะคะได้ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งในตอนแรกที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็เขาก็มีอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองค่ะคุณหมอก็ได้ทำการผ่าตัดสมองซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยค่ะส่งผลทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีภาวะของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ว่าพอเขาได้รับการกายภาพบำบัดนะคะร่างกายเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะคะจนทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะหยิบอาหารรับประทานเองได้ฝึกเดินนะคะมีการส่งเสียงตอบโต้กับคนที่พูดด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตเนาะมีภาวะทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นค่ะมีอารมณ์ที่ถ้าจากที่จะสัมผัสก็คือเขาก็ค่อนข้างอารมณ์ดีค่ะก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายภายในบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คือแม่ก็ทำงานไม่พอใช้ค่ะก็จะเป็นพวกการซื้อน้ำดื่มอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลค่ะอุปกรณ์ต่างๆทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับมีกองทุนพัฒนาการศึกษานะครับมอบให้กับนักเรียนนะครับในกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุวันนี้นะครับกองทุนของเรานะครับโดยสำนักงานเขตพื้นที่และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับได้มอบการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทครับท่านครับต้องขอขอบคุณโครงการดีๆนะคะอย่างโครงการพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิค่ะที่นอกจากจะได้พาน้องกลับมาเรียนแล้วนะคะเราก็ยังคงมีการติดตามให้ความช่วยเหลือทั้งตัวนักเรียนแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันที่กิจกรรมพัฒนาทางด้านทักษะกีฬากันบ้างตามโครงการส่งขายยูฟุตบอลคลินิกนะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1รายละเอียดของโครงการนี้น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะโอ้ organic be benevolence eagerness สวัสดีค่ะพบกับรายการสงขลาสเปเชียลกับดิฉันนางสาวสุชาดาสว่างเพชรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในอำเภอเมืองสงขลาตามโครงการสงขลายูธฟุตบอลคลินิกกันค่ะตามที่สปท.ได้กำหนดนโยบายเป้าหมายการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการ1นักเรียน1ดนตรี1กีฬา1อาชีพประกอบกับจังหวัดสงขลาได้รับการประกาศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากีฬาอย่างครบวงจรอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศอย่างยั่งยืนจากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสงขลาทุกโรงได้ร่วมกันจัดทำโครงการสงขลายูธฟุตบอลคลินิกโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนได้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสงขลาให้มีทักษะกีฬาฟุตบอลเติบโตและเป็นกำลังสำคัญด้านกีฬาของชาติสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาต่อยอดให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไปการดำเนินการ1
โรงเรียนในอำเภอเมืองสงขลาทุกโรงคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปโรงเรียนละ1ทีมทีมละ12คน2โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาจากการเข้าร่วมคลินิกฟุตบอลเป็นเวลา4วันณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านสถานีต่างๆเช่นการเดาะบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลการยิงประตูการทดสอบการวิ่งระยะสั้นและการเล่นเป็นทีม 3. จัดการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนของศูนย์เครือข่ายการศึกษา 4. สปป.สงขลาเขต 1จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นสูงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและส่งต่อเข้าสู่สโมสรฟุตบอลมืออาชีพสงขลา FC ต่อไปผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจและความถนัดด้วยโครงการสงขลายูธฟุตบอลคลินิกพบว่าเยาวชนในอำเภอเมืองสงขลามีทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องรู้จักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดมีความสามัคคีและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตโรงเรียนในสังกัดและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ปกครองเกิดการรับรู้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนสงขลาสู่เมืองกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมความสำเร็จของโครงการสงขลายูธฟุตบอลคลินิกเนี่ยนะครับความจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ FC นะครับกับสโมสรรัฐกาลันตันของประเทศมาเลเซียนะครับได้มาใช้สนามฟุตบอลตินสุรานนท์ที่อยู่ในภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นเนี่ยทางเขตพื้นที่เองร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนได้ไปต่อยอดนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬานะครับโดยเฉพาะทักษะทางด้านฟุตบอลนะครับก็ได้ความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะครุศาสตร์วิชาเอกพละศึกษานักศึกษาได้มาเป็นโค้ชนะครับให้กับนักเรียนที่เข้ามาอยู่ในคลินิกนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่4วันนะครับสำหรับการฝึกทักษะให้กับเด็กหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนได้มีการแข่งขันกันนะครับระหว่างโรงเรียนระหว่างเครือข่ายนะครับความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต่อยอดนะครับเพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนที่มีความสนใจนะครับไปสู่นักกีฬาในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเราก็ตั้งความหวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจะพยายามพานักเรียนไปได้ประสบการณ์หรือไปดูหรือไปสร้างแรงจูงใจนะครับกับสโมสรสงขลา FC นะครับซึ่งก็อยู่ในเป้าหมายต่อไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็จะขยายไปสู่การฝึกทักษะให้กับนักเรียนในอำเภออื่นๆต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับคณะครุศาสตร์วิชาเอกพละศึกษานะครับที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการพัฒนาทักษะกีฬาให้กับนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต1ของเราครับจะมีชีวิตพอสิ้นสังสรรค์พอตามนิทานโลกจะเปลี่ยนไปค่ะต้องขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะคะกับกิจกรรมดีๆที่ต่อยอดทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดการเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอกันนะคะนั่นคือภาพยนตร์สั้นจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ค่ะกับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโซนภาคใต้ค่ะในหัวข้อ Let's Youth Mediaไวซ์ลี่
่เยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียลนะคะนำเสนอในเรื่องราวของสังคมต้องแลกของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรไปติดตามรับชมกันค่ะทำไมเราทำแบบนี้อาจารย์คะคือว่าหนูมีหน้าจ่าอธิบายค่ะคือว่าหนูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาบอกพวกเรากิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ให้พวกเราเนี่ยได้ส่งคลิปวิดีโอหรือรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งจะส่งในหัวข้อรณรงค์รู้ทันโซเชียลนั่นเองเกณฑ์ในการตัดสินของครูก็คือดูจากยอดไลค์และยอดแชร์จากใน Facebook ถึงวันประกาศคุณแล้วยอดไลค์ของเรายังไม่เพิ่มขึ้นเลยแหมแกเดี๋ยวยอดไลค์ก็ขึ้นแหละพูดตามแกเยอะจะตายไม่หรอกเครียดว่ะยอดไลค์น้อยมากนอกคนนั้นลงวันเดียวคนติดตามเป็นแสนอะใช่หรือวะมั่วเปล่าเยอะมากเลยนะดีใจกับเปี๊ยด้วยนะเธอเก่งมากเลยอ่ะเอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงนะน้องละลินครับพี่ขอเฟซหน่อยได้ไหมครับหนูคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับหนูนะคะหนูเริ่มถูกพูดถึงในโรงเรียนและโดนจ้องมองด้วยสายตาแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆอุ้ยละลินคอยขาวจั่วเลยอุ้ยเอ๊ดูดิดูดิตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยเนาะนี่คือสิ่งที่หนูต้องแลกใช่ไหมคะเฮ้ยนันทินคนสวยยังบนเฟซว่าเงาอะอยากให้พี่ช่วยป่ะไม่พี่หนูแค่ต้องการเงินและเฉยๆเอาหน้าแล้วพี่ช่วยกดไลค์ให้น้องได้มีคลิปลงกลุ่มไงเรียนข้ามต่อไปได้แล้วละลินการในความฝันครั้งนั้นทำให้หนูเริ่มเข้าใจโลกโซเชียลและโลกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องราวเลยเนี่ยค่ะอาจารย์และเรื่องของมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเอาเถอะครูเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้รับรู้นะรู้ไหมครั้งหนึ่งประเทศไทยเราอ่ะก็มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปีชาสามารถเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาทำให้พวกเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้แหละหนูว่าหนูคิดอะไรดีออกแล้วล่ะเฮ้ยนี่มันหนังพี่นารินนี่นาไหนดูหน่อยสิเรื่องนี้เราดูแล้วมันคือแบบโคตรสนุกเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไร
เดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับไปดูสิ่งที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นความดีงามและความจริงใจที่มีต่อกันหากเราทุกคนเรียนรู้โลกโซเชียลอย่างมีสติและเข้าใจก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสนุกค่ะนั่นคือกับอีกหนึ่งผลงานนะคะของน้องๆ นักเรียนของเรานั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะมาจนถึงช่วงนี้นะคะเราจะไปรีวิวผู้โชคดีจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกิจกรรมแชร์แอนแชร์ในรายการผู้เช้าข่าวสปทของเรานะคะสำหรับผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนั่นคือคุณสรินยาเขื่อนคำนะคะของโรงเรียนบ้านสีหมดเกล้าค่ะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามการประกาศผลผู้โชคดีได้ที่หน้าเพจ Facebookของ OBEC Channel นั่นเองค่ะไปติดตามกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับรายการผู้เช้าข่าวสปทค่ะสำหรับวันนี้วันที่9สิงหาคม2566นะคะในเวลา 9:30 นค่ะขอเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่4ประจำปี2566ค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะรวมไปถึงในทุกๆช่องทางของ OBEC Channel ด้วยทั้งทาง YouTubeนะคะ Facebook แล้วก็ www.obectv.tv ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นค่ะขอเรียนเชิญสำหรับผู้ที่รับผิดชอบงาน School Health Hero นะคะระดับแอดมินค่ะของเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็แอดมินของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมทางไกลพัฒนาผู้รับผิดชอบงาน School Health Hero ในระดับแอดมินของเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็แอดมินของโรงเรียนผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดของ OBEC Channel ด้วยค่ะและในเวลา 13:30 นถึง 15:00 นนะคะกับรายการคลินิกสตผครั้งที่7ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel ทั้ง3ช่องทางด้วยนะคะและในช่วงต่อไปของรายการผู้เช้าข่าวสตของเราค่ะเริ่มเข้ามาเป็นอีก1ส่วนสำคัญในรายการของเราด้วยนั่นก็คือช่วงของกคศพบเพื่อนครูนะคะเพื่อให้ทุกท่านนานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้จะเป็นหัวข้ออะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกคศพบเพื่อนครูเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทันต่อทุกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกคศค่ะดิฉันกฤชพันธ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีค่ะซึ่งประเด็นในวันนี้ก็คือเรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะตามเกณฑ์ PA และการดำเนินการในระบบ DPA ค่ะซึ่งถ้าทุกท่านติดตามรับฟังรายการกคศฟอรัมก็จะทราบดีว่าเรื่องนี้ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเราได้ลงมือปฏิบัติและพบเจอกับปัญหาบาบ้างแล้วนะคะจึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือทางโรงเรียนนะคะที่มีประเด็นสงสัยที่จะสอบถามในเรื่องนี้ก็ขอความกรุณาให้ส่งข้อความทาง Facebook นะคะ OBEC Channel หรือว่าทางคอนเฟอเรนซ์ในขณะนี้ที่ทุกท่านกำลังอยู่ในช่องทางใดก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีทีมวิทยากรที่พร้อมมากๆที่จะมาตอบคำถามนี้ในทุกๆประเด็นค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.ปราโมทแสนกล้าท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านนิตนิวาดำรงมงคลกุลผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยาฐานะ1ท่านวิโรธธรรมเหมหัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะซึ่งทั้ง3ท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านรองปราโมทแสนกล้าเลยนะคะว่าจากที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่ารายการนี้ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่20กรกฎาคมมีเสียงตอบรับเป็นอย่างไรแล้วมีประเด็นอะไรบ้างที่ทางเขตหรือทางคุณครูเนี่ยสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ในวันนั้นก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของ
หนังสือแนวปฏิบัติให้สถานศึกษากับเขตพื้นที่เนี่ยว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วแล้วก็ได้ส่งไปยังเขตพื้นที่แล้วหรือไม่อย่างไรคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับรวมทั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่รับฟังรายการพุทธเช้าข่าวสปท.นะครับส่งตรงถึงครูนักเรียนและประชาชนก็ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการกปท.นะครับดร.พลพินาสาที่กรุณาอนุญาตให้สำนักงานกปส.มาพบเพื่อนครูจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับในเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเป็นองค์กรกลางในการบริหารบุคคลซึ่งประเด็นคำถามวันนี้เป็นประเด็นที่คุณครูเองหรือท่านผอ.เขตเองก็สนใจจำนวนมากนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกปส.ฟอรั่มในทุกวันพฤหัสบดีก่อนอื่นนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอยากเชิญชวนท่านผอ.เขตนะครับข้าการครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาร่วมประชุมนานาชาตินะครับในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่โรงแรมอัศวินนะครับซึ่งเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เป็นมือแบบมือฉมังเลยนะครับมีประสบการณ์สูงในยุโรปในเอเชียและในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานวิชาการที่สำนักงานกกส.โดยท่านเลขาธิการรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณท่านได้กรุณาให้ดำเนินการแล้วก็วันนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรตินะครับได้ร่วมเป็นให้เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ เริ่มต้นที่ว่า PA เกิดขึ้นยังไงเราก็ทราบดีแล้วนะครับว่ากรอบความคิดของเราความคิดของสำนักงานกกส.ท่านก็ทราบนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีนโยบายในรัฐบาลดิจิทัลส่วนราชการดิจิทัลต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้น PA ก็เกิดจากกรอบความคิดเกิดจากนโยบายเราคงได้ยินคำว่า back to school ช่วยกันมาที่โรงเรียนหรือเราคงได้ยินคำว่า focus on classroom เราต้องอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วนะครับแล้วเราก็มีกรอบความคิดว่า3เนี่ยครูคือกุญแจสำคัญเขาเรียกว่า teacher as a key of success นอกจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนเนี่ยเกิดที่โรงเรียนโรงเรียนก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฉะนั้นประเด็นแนวคิด4ด้าน4เรื่องเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้ระบบการประเมินแนวใหม่ที่ PA เพราะฉะนั้นตัว PA เองเนี่ยเรื่องเราก็ทราบนะครับตั้งแต่1ตุลา2564เป็นการกกส.ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการการประเมินวิทยาแนวใหม่ก็เรียกว่า PA แล้วเราก็มีระบบ DPA แล้วเราก็มีองค์กรที่เกิดขึ้นเมื่อ1ตุลา64เราก็เริ่มที่1ตุลา65นะครับคุณครูก็ส่งคำร้องคำขอเพื่อเลื่อนเพื่อขอมีวิทยาฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษนะครับขึ้นในระบบอาจจะมีคำถามหลายคำถามที่ว่าทำไมถึงยังไม่ได้รับผลอะไรเราก็บอกว่าช่วงตุลา65เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรได้ความเห็นชอบอกส.เขตพื้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นกว่าจะได้อกส.เขตพื้นที่การศึกษาก็ต้นมีนาหรือกุมภามีนานะครับนี่ก็คือได้องคณะบุคคลเพราะฉะนั้นองคณะบุคคลกับ DPA มันก็จะเชื่อมโยงกันเดิมทีเราวางระบบไว้ที่77แห่งเป็น245เขตเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าระบบเนี้ยจะเป็นระบบที่ได้รวดเร็วสะดวกขึ้นนะครับแล้วเราก็ทราบว่านะคุณครูเองก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำจากว21ว17มาสู่ว PA ที่สะดวกมากขึ้นนะครับใช้ดิจิตอลใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานหรือประเด็นท้าทายเราประเมินแต่ละรอบแล้วแต่ละปีก็มีระยะเวลาของการประเมินมีกรรมการประเมินที่ชัดเจนรวมถึงประเมินเสร็จแล้วก็ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ด้วยเรื่องของคงวิทยาฐานะด้วยและที่สำคัญก็เลื่อนวิทยาฐานะหรือขอมีได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น PA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในยุคของปัจจุบันนะครับบางคนก็อาจจะชอบ21บางคนก็ชอบ17แต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์บริบทของการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เลยต้องเรียนท่านผอ.เขตเรียนในที่ประชุม
ห้องประชุมเนี่ยนะครับห้องก็เรียกห้องสปทเนี่ยนะครับโอเปกเชนอนเนี่ยได้รับรู้ซึ่งรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยผมว่าท่านพอเอกและทีมงานเนี่ยมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับครับขอบพระคุณค่ะท่านรองถ้างั้นขออนุญาตเรียนถามท่านผู้อำนวยการนิดนิวานะคะว่าจะมีประเด็นเพิ่มเติมประเด็นใดบ้างขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นที่จะนำมาเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะในประเด็นแรกค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในหลายๆเขตพื้นที่การศึกษานะคะนั่นก็คือกรณีที่ทางท่านผู้ประเมินกรรมการผู้ประเมินนะคะท่านได้มีการประเมินและให้คะแนนออกมาปรากฏว่าพอมาเทียบเคียงดูคะแนนจากกรรมการ3ท่านนะคะพบว่ามีการให้คะแนนที่มีช่วงของค่าคะแนนเนี่ยที่ห่างกันมากนะคะก็อาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินในระบบ DPA เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะกกส.ได้มีการกันกรองคณะกรรมการในส่วนนี้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรียนชี้แจงให้ทราบกันว่าเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องไม่ปกตินะคะที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีที่2ค่ะก็จะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินะคะในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยาฐานะกรณีที่มีการโอนย้ายหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีมติกกส.ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการที่จะให้ทางสำนักงานเนี่ยไปจัดทำเป็นแนวปฏิบัติออกมานะคะทางกกส.เนี่ยอนุมัติในหลักการนะคะและณขณะนี้ค่ะทางสำนักงานเองได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้นำเสนอองค์คณะได้พิจารณาถ้อยคำเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคาดว่าอาจารย์ได้มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยให้กับทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้รับทราบภายในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะที่จะมาชี้แจงก็จะเป็นกรณีที่คณะกรรมการค่ะในระบบ DPA นะคะพิจารณาผลการประเมินออกมานะคะปรากฏว่าให้คะแนนว่าไม่ผ่านนะคะแต่พอเราไปดูในข้อสังเกตอะค่ะก็พบว่าท่านกรรมการเขียนว่าที่ไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถเปิดคลิปดูได้นะคะหรือว่าอาจจะเปิดดูได้แต่ไม่สมบูรณ์นะคะหรือแม้แต่พวกไฟล์วิดีทัศน์อื่นๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมารับฟังกันนะคะว่าทางกกส.เองแหละเรามีมติออกมาเป็นแนวปฏิบัตินะคะที่จะช่วยรักษาสิทธิ์ให้กับข้าราชการครูอย่างไรค่ะวันนี้ก็จะเป็น3ประเด็นนี้ค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนิดนิวานะคะลำดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนถามท่านหัวหน้าวิโรจน์นะคะเกี่ยวกับกรณีการโอนการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยว่าจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่อย่างไรขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านครับถ้าอันนี้ขอสรุปคร่าวๆก่อนละกันนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดเนาะคือถ้าในกรณีย้ายอะครับก็ถ้ายื่นคำขอไว้เนี่ยก็สามารถดำเนินการประเมินได้นะครับแต่ถ้ากรณีถ้าเกิดว่าย้ายไปแล้วเนี่ยก็คือพอเขตเดิมดำเนินการประเมินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ส่งผลการประเมินนะครับแล้วก็มติของอสเขตนะครับไปให้ที่ใหม่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ให้ผู้มีมาตรา53เนี่ยออกคำสั่งแล้วก็แก้ไขคำสั่งที่เกี่ยวข้องในกรณีของการย้ายนะครับแต่ถ้าในกรณีของยื่นคำขอนะครับตั้งแต่วันที่คำสั่งย้ายมีผลนะครับกรณีนี้เนี่ยต้องยกเลิกคำขอนะครับเนื่องจากว่าให้ผู้ขอเนี่ยไปยื่นคำขอที่ต้นสังกัดใหม่นะครับแล้วก็ต้องสังกัดใหม่ก็ดำเนินการประเมินต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการพร้อมทั้งออกคำสั่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือกรณีของการย้ายนะครับขอบพระคุณค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากคุณครูเราเนาะจะตัดสินใจจะโอนจะย้ายจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ให้ตัดสินใจกันดีๆว่าเราจะเลือกทำอย่างไรก่อนนะคะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพแล้วก็ความสบายใจว่าเตรียมงานกันมาเนิ่นนานนะคะก็ตัดสินใจแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นคำถามที่ท่านเลขาอัมพรพินศาได้นำเรียนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะท่านก็ได้เกริ่นนำว่าเอ๊ะตอนนี้หลังจากที่เราได้ใช้ระบบใหม่มาเนี่ยมีทั้งคนผ่านแล้วก็ไม่ผ่านทำอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคอย่างไรที่ทำไมคนที่ผ่านใช่คนเก่งกว่าหรือไม่หรือคนไม่ผ่านเนี่ยใช่ไม่เก่งไหมหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรมีความคาดเคลื่อนส่วนใดบ้างก็อยากจะให้ท่านรองแล้วก็ทีมงานได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราชาวเขตแล้วก็ชาวโรงเรียนเพิ่มเติมค่ะที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของ DPA เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบที่จริงมันสวยงามจริงๆนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาที่มันสั้นอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครูที่ผ่านเนี่ยเขาสะท้อนมาแบบพึงพอใจมากเลยนะครับ
จากระบบเดิมน่ะที่ใช้เวลาสักนานแต่ PA เนี่ยจริงๆแล้วใน V9 V10 V11 V12 เนี่ยเขียนระยะเวลาไว้แค่30วันหมายว่า30วันเนี่ยคนประเมินคนยื่นคนประเมินเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้เลยพอรู้ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปเข้าสู่กระบวนการอกสเขตพื้นที่จริงๆแล้วเรื่องวิทยาฐานะเนี่ยผมเองหรือท่านเลขาเองก็เลขากกสเองก็ให้แนวทางสำคัญกับเขตพื้นที่ไว้ในอย่างเช่นพอผ่านการประเมินแล้วเนี่ยมีมติอกสเขตมีมติแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วาระอื่นๆในรับรองมติเลยเพื่อให้เกินดำเนินการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรออีกรอบหนึ่งซึ่งมันเป็นสิทธิประโยชน์ของครูอยู่แล้วชำนาญการเนี่ยผมเรียนตัวเลขแบบคร่าวๆว่าคนยื่นชำนาญการ100คนเนี่ยผ่านสัก90ขึ้นนะครับประมาณ90ขึ้นเนี่ยแล้วในตัว90เนี่ยเขาถูกต้องตามหลักเกณฑ์เลยนะครับอย่างเช่นครู V9 เนี่ยใช้ V9 หรือ V10 ของท่านผอ.สถานศึกษาเนี่ยในชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษเนี่ยคือ1อ่ะตรงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2เนี่ยเชื่อมโยงตัวชี้วัด3คุณครูนี่เกิดศาสตร์การสอนเรียกว่าแผนจัดการเรียนรู้กับคลิปการสอนนี่ตรงกันนะครับถ้าตรงกันเนี่ยผมว่าผ่านแล้วล่ะแล้วอีกสำคัญนิดหนึ่งก็ผลลัพธ์ก็เช่นเดียวกันก็คือต้องตรงกันไปหมดเชื่อมโยงกันไปหมดรวมทั้งตัวชี้วัดเชื่อมไปหมดเลยหรือแม้จะชำนาญการพิเศษเองเนี่ยส่ง100คนก็ผ่านสัก80กว่านะครับ80กว่าฉะนั้นตัวระบบการประเมินเนี่ยมันถึงเป็นระบบที่ลดขั้นตอนลดเอกสารลดระยะเวลาลดอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนวิธีการที่จะปฏิบัติอะไรทั้งหลายเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านเลขากกต.อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านก็คงต้องพัฒนาคนนั่นแหละครับพัฒนาคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก่อนที่คุณครูจะส่งเนี่ยท่านต้องเป็นแบบตัวคีย์สำคัญคีย์แมนสำคัญคีย์ซัคเซสสำคัญในการที่จะตรวจทานคือเอาใจใส่ตั้งใจมุ่งมั่นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเนี่ยผมว่าผมเชื่อเลยนะครับว่าระบบเนี่ยโอ้สบายเลยนะครับนั่นพี่เอกเนาะเอกเติมหน่อยพี่เอกค่ะก็ในเรื่องของการประเมินค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีความเชื่อมั่นในการประเมินของระบบ DPA ของเรานะคะในช่วงเริ่มต้นค่ะก็อาจจะมีอะไรที่อาจจะมีคลุกคลักกันบ้างนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้ระบบนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างนี้ขอทางสำนักงานกสเองเนี่ยเรามีการพัฒนาระบบนะคะมีการมอนิเตอร์ตัวระบบอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามีปัญหามีข้อขัดข้องตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะแล้วก็พัฒนาการประเมินวิทยาฐานะในระบบใหม่ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรานะคะคุณครูแล้วก็ผู้ที่ส่งเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านนะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าประเด็นไหนทำไมเราถึงผ่านเราพร้อมมากๆแต่ทำไมเรายังมีไม่ผ่านมีประเด็นที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะคะผมเรียนท่านพอโอเคดีไหมค่ะคนที่เป็นกรรมการประเมินผู้ทรงที่เป็นกรรมการประเมินเนี่ยจริงๆท่านมีประสบการณ์สูงแล้วสำนักงานกกส.เองก็พัฒนาผู้ประเมินผู้ประเมินให้สามารถที่จะทำการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการได้เป็นอย่างดีซึ่ง ก็อาจจะมีประเด็นแบบปลีกย่อยลงไปเหมือนผอ.ดิพิวาเขาว่าช่วงระหว่างคะแนนมันก็ไม่ห่างกันแต่ว่าค่าน้ำหนักของคะแนนเนี่ยมันอาจจะทำให้คะแนนมันห่างกันซึ่งเราก็ฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่นะครับฟังเสียงจากท่านคุณครูที่สะท้อนมานะครับแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมอะไรบางคนช้าหรือไม่ช้านะครับที่ช้าในเรียนตรงๆว่าเนื่องจากเป็นเอกที่ขาดแคลนท่านเลขาท่านผอ.นิพิวาก็เราก็เปิดเพื่อเรียกเปิดรอบ2เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินเช่นภาษาเยอรมันภาษาเกาหลีอะไรทั้งหลายเราก็ได้คนมาแล้วล่ะนะครับหรือจะเรื่องของลูกเสืออย่างเงี้ยเราก็ประสานไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้ส่งคนหรือเปิดช่องของกรรมการประเมินเพราะเชื่อมั่นนะครับว่าคนประเมินคือคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆบางทีไปอ่านผลงานไปเจอผลงานของเขาไงนะครับเขาก็ทำผลงานอยู่แล้วเขาก็เห็นผลงานของเราบางทีก็พูดแบบเล่นๆกันนะเผยแพร่เป็นเผยหน้าอะไรเนี้ยนะก็เราจะมักได้ยินเนี่ยแบบว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าครูเราเนี่ยพัฒนาอยู่แล้วและโอกาสของการยื่นเนี่ย
ภาคเรียนแล้วตั้ง1ครั้งอ่ะอย่างเนี้ยไม่ได้ภาคเรียนที่1ก็เรียนที่2ก็อาจจะมีคำถามยอดฮิตบอกว่าช่วยรักษาสิทธิ์คุณครูหน่อยได้ไหมตกภาคเรียนที่1แล้วรักษาสิทธิ์สภาพได้มั้ยจริงๆแล้วแม่มันก็สิทธิ์มันก็คือถ้าไม่ผ่านแล้วก็พัฒนาใหม่พอพัฒนาใหม่เสร็จแล้วผมเชื่อว่าผ่านแล้วล่ะถ้าเป็นไปตามอ่านหลักเกณฑ์ให้ชัดอ่านหลักเกณฑ์ให้ละเอียดแล้วก็เชื่อมั่นในหลักเกณฑ์นะครับแล้วหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยเราก็พัฒนานะครับอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยต้อง3ผ่านใช่มั้ยเองนะ3ผ่านกกสเองก็มีมติเห็นชอบ2ผ่านเห็นไหมพอ2ผ่านเพิ่มครูก็ตัวเลขก่อนเพิ่มเนี่ยขึ้นมากแล้วเชื่อเถอะครับว่าท่านส่งผมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยรู้กันเลยนะครับรู้กันเลยแล้วสำนักงานกกสเองก็เรียกว่าอะไรตอบที่จะพัฒนาระบบ SRS นะครับทั้งที่เป็นระบบที่จะเชื่อมโยงกับวิทยาฐานะเชื่อมโยงกับการย้ายเชื่อมโยงกับกพ.7ทะเบียนประวัตินะครับแล้วเชื่อมโยงกันเลยครูแค่มีอีเมลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็รู้ทันทีเลยว่าขั้นตอนเราไปถึงไหนแล้วท่านอาจจะสงสัยเรื่องสีเหลืองสีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มันเป็นเรนดอมนะท่านนะครับคุณครูส่งผลงานมาปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเขาเรียกอะไรส่งให้กรรมการโดยระบบอะระบบส่งไปถ้ากรรมการไม่เปิดอ่านภายในเวลากำหนดก็จะดึงงานกลับคืนให้กรรมการกันหรือกรรมการท่านใดที่มีได้งานเยอะอย่างนี้เราก็เฉลี่ยงานไปเพื่อให้งานของคุณครูถึงมือกรรมการประเมินพอประเมินเสร็จแล้วปุ๊บก็ส่งมาที่ผอ.เขตผอ.เขตก็ดำเนินการเข้าอกส.เขตพื้นที่อกส.เขตพื้นที่เห็นชอบอาจจะบอกว่าโอ้กรรมการประเมินเสร็จแล้วไม่ผ่านอกส.เขตอยากจะผ่านอันนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่างานวิชาการมันตัดสินที่คนอ่านผลงานวิชาการแต่อกส.เขตพื้นที่เองก็ต้องตรวจคุณสมบัติตรวจอะไรทั้งหลายเนี่ยในเนื้อหาสาระและค่อยเห็นความเห็นชอบอาจจะเป็นให้ข้อสังเกตไว้ในบอร์ดอกส.เขตพื้นที่นะครับท่านผอ.เขตเองนั่นแหละจะเป็นคนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเสนอข้อมูลเสนอวาระนะครับครับขอบพระคุณมากค่ะท่านรองก็คือสุดท้ายเมื่อกี้สำคัญจริงๆก็คือก่อนที่จะมีอะไรเนี่ยอยากให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ผอ.เขตที่มีหน้าที่คลิกในระบบก็ได้ช่วยสอดส่องแล้วก็ช่วยตรวจให้คุณครูอีกรอบนึงเพื่อที่จะคุณครูเราจะได้ไม่มีข้อสะดุดแล้วก็ได้ผ่านอย่าง 100% มากขึ้นนะคะขอคำถามสุดท้ายนะคะตอนนี้มีประเด็นนึงที่น่าจะเป็นเหมือนกันทุกเขตพื้นที่ก็คือเรื่องของไฟล์ที่ส่งไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านอาจจะเออร์เรอร์หรือจาก10นาทีเหลือ5นาทีแล้วก็มีทั้งบางเขตก็ปรับตัวทันก็คือยังไม่นำเข้าอคสแต่บางเขตก็เร็วนะคะตอนนี้ผลการพิจารณาจากอคสเขตพื้นที่ได้พิจารณาไปแล้วว่าไม่อนุมัติทำอย่างไรเราในฐานะเขตพื้นที่แล้วก็ตัวคุณครูผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเราควรจะมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญท่านหัวหน้าค่ะครับครับขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดว่าผลการประเมินของคณะกรรมการส่งมาที่สำนักงานเขตแล้วเนี่ยเขตยังไม่ได้เสนออกส.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณานะครับกรณีนี้เนี่ยเขตก็สามารถที่จะทบทวนให้กับคุณครูได้โดยแจ้งมายังสำนักงานกกส.เนาะเพื่อให้กกส.เนี่ยได้ตรวจสอบนะครับว่าข้อที่จริงแล้วเนี่ยไฟล์ที่มันเปิดไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากระบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกกส.เนี่ยก็มีมติแล้วว่าคือให้สามารถที่จะให้กรรมการประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เสนออกส.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติผลการประเมินไปแล้วนะครับกรณีนี้ถ้ามาตรวจสอบพบข้อสังเกตภายหลังอันนี้ก็สามารถทบทวนได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือแต่ว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็จะต้องไปทบทวนผลการประเมินในอกส.เขตพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งมายังสำนักงานกกส.นะครับเพื่อให้กกส.เนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้คณะกรรมการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเป็นกรณีที่ผลการประเมินออกมาแล้วโดยที่กรรมการก็ไม่ได้มีข้อสังเกตดังกล่าวนะครับแต่ว่าเป็นการประเมินที่กรรมการอธิบายมาว่าไม่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดหรือว่าไม่ผ่านตามปกติอันนี้อยากให้คุณครูนะครับดำเนินการยื่นคำขอใหม่โดยที่นำข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับไปพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยื่นคำขอใหม่ผมเชื่อว่าการที่ทำของใหม่เนี่ยมันจะเร็วแล้วก็กรรมการก็สามารถดูผลงานตามที่ได้พัฒนาใหม่แล้วนะครับอาจจะทำให้ผลงานจะผ่านได้โดยเร็วเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับข
ขอบพระคุณท่านหัวหน้าท่านรองมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เหมือนอย่างที่พอเอกพอวิโรจน์ว่านั่นนะครับเราเป็นเปิดช่องให้มีการทบทวนอยู่นะครับถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆนะข้อเท็จจริงจริงๆเสียงสะท้อนของครูสุดท้ายนี่ผมอยากจะให้ท่านพอเกตและท่านผู้รับฟังเนี่ยว่าวพีเอเนี่ยไม่ยากนะครับแล้วก็ขอให้เปิดใจขอเข้าใจลดจริงๆลดเอกสารลดระยะเวลานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยหน้างานมันอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ห้องเรียนครูก็จะได้คลิปการสอนครูก็จะแผนการจัดการเรียนรู้เน้นที่ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเกิดเครือข่ายหลายคนที่สะท้อนบอกว่าเกิดศาสตร์การสอนเลยนะโรงเรียนหนึ่งมี10คนเนี่ยเกิด10ศาสตร์การสอน100คน 10,000 คน 40,000 คนที่ส่ง 40,000 คนนี่เกิดศาสตร์ 40,000 คนแล้วเป็นงานในหน้าที่โดยตรงแล้วก็เกิดเครือข่ายอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคิดแบบบวกๆนะครับเราจะเจอว่าโอ้จริงๆแล้วมันลดจริงๆเลยงานก็งานในหน้าที่ของเราแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องสื่อเรื่องการวัดผลประเมินผลมันอยู่ในแผนจัดการเรียนรู้อยู่แล้วอยู่ในคลิปการสอนอยู่แล้วถ้าท่านตามนี้นะผมว่าเชื่อเลยนะครับเราก็รอนะครับว่าเราอยากเห็นวพีเอเชี่ยวชาญเกิดขึ้นนะครับรอท่านผอ.เขตรอท่านรองผอ.เขตรอผอ.สถานศึกษานะครับเราสา ก็รอแบบว่ารองานจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าพีเอเนี่ยช่วยจริงๆช่วยงานหน้างานจริงๆช่วยให้คุณครูได้มีเวลาจัดการเรียนการสอนช่วยให้ท่านผอ.โรงเรียนได้บริหารจัดการการจัดเรียนการสอนท่านต้องเป็นพระเอกของโรงเรียนนะครับช่วยให้กำลังใจครูช่วยเติมเต็มให้ครูท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DPA อยู่แล้วในโรงเรียนแต่ว่าท่านก็อาจมอบหมายได้หรือท่านผอ.เขตก็เช่นเดียวกันก็เป็น DPA ของเขตพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าผอ.เขตผมทราบนะครับภารกิจผอ.เขตแน่นหนาจริงๆนะครับขอบพระคุณค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านดร.ปราโมทแสนกล้าท่านรองเลขาธิการคคส.ผู้อำนวยการนิติวาดำรงมงคลกุลและท่านหัวหน้าวิโรจน์ธรรมเหมนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะตามเกณฑ์ PA และการดำเนินการในระบบ DPA ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการกคส.พบเพื่อนครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านประโมทแสงกล้าค่ะท่านรองเลขาธิการกคส.พร้อมทั้งทีมงานนะคะรวมไปถึงท่านผอ.กฤษพันธ์บุญงามสมค่ะท่านผู้ดำเนินรายการนะคะในส่วนของกคส.พบเพื่อนครูนะคะกคส.พบเพื่อนครูที่จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องอะไรต้องติดตามรับชมกันค่ะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะBenevolence, eagerness, zeal.